สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่คุกกิจ myself นะครับทำเองอร่อยเองกับคริสนะครับวันนี้คริสจะมาชวนทุกคนทำแกงปูใบชะพลูกันแต่แถมกุ้งให้นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราทำ social distancing เนาะหรือว่ารักษาระยะห่างทางสังคมนะครับเราก็จะแบบว่าทานอะไรคล้ายๆเดิมๆวนเวียนอยู่ไม่มากไปกว่าเดิมเพราะว่าเราไปไหนไกลไม่ค่อยได้เนาะไอ้ครั้นที่จะสั่งแบบ delivery ทุกวันก็ไม่ไหวแพงนิดนึงนะครับก็วันนี้คริสก็เลยพยายามจะครีเอทเมนูที่แบบทำให้คนในบ้านแบบคลายบรรเทาความเบื่ออาหารนะครับก็เริ่มจากว่าหลังบ้านคริสมีใบชะพลูอยู่เยอะมากแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกนะครับเขาก็จะงามๆดีอะไรเงี้ยคริสก็ไปนึกถึงแกงปูใบชะพลูที่เคยทานที่พังงานะครับแล้วก็ยังติดอกติดใจมาจนถึงทุกวันนี้ก็เลยออกไปตลาดไปซื้อเนื้อปูมานิดนึงแล้วก็พริกแกงมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็มาผสมรวมๆกันกับกุ้งที่อยู่ในตู้เย็นนะครับก็ออกมาเป็นจานนี้นะครับวิธีทำก็สุดแสนจะง่ายดายมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไงแต่ก่อนไปนะครับคริสฝากด้วยใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คริสนะครับกดให้ด้วยนะครับแล้วเราจะได้เจอกันบ่อยๆเนาะเวลาที่คริสมีเมนูใหม่ๆแก้เบื่อกันนะครับโอเคถ้ากดแล้วเราก็ไปเริ่มดูกันดีกว่าว่าเราจะทำยังไงกันดีโอเคครับไปดูกันเลยเนาะโอเคเรามาดูส่วนผสมกันทีละอย่างเลยนะครับวันนี้ก็จะมีสิ่งแรกคือใบชะพลูนะครับคริสก็จะเอามาเรียงๆกันแบบนี้นะให้ไปในทางเดียวกันแล้วก็ตัดโคนที่เป็นก้านแข็งๆออกนะครับแล้วก็ในส่วนของใครที่ใบชะพลูแก่หน่อยอาจจะเอาก้านตรงกลางออกก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็เอามาม้วนแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะหั่นใบชะพลูเป็นเส้นๆนะครับไม่ต้องละเอียดถึงขนาดว่าฝอยนะครับเอาแค่แบบว่าเป็นเส้นพอนะครับหรือถ้าใครจะชอบแบบฝอยๆก็ได้เนาะแต่คิดว่าถ้าเป็นฝอยเนี่ยเดี๋ยวมันจะละลายไปกับน้ำหมดนะครับมาถึงในส่วนของพริกแกงนะครับวันนี้คริสใช้พริกแกงที่ซื้อมาจากตลาดเนาะไม่ได้ตำเองมันก็เลยเป็นแกงที่ง่ายที่สุดในโลกแต่ว่าถ้าเป็นพริกแกงที่ซื้อมาสำเร็จรูปเนี่ยอยากให้ถามแม่ค้าสักนิดหนึ่งว่าเขาใส่กะปิมาหรือยังถ้ายังเนี่ยเราต้องเอามาใส่กะปิเองนะครับแต่ว่าถ้าเขาใส่มาแล้วก็โอเคใช้งานได้เลยไม่ต้องมาใส่อะไรแล้วนะครับมาถึงในส่วนของกุ้งนะครับตามมาตรฐานของคริสก็ไม่มีอะไรก็แกะหัวออกผ่าหลังแล้วก็ที่สำคัญที่คริสจะเน้นตลอดคือหางแหลมๆตรงกลางนะครับต้องเอาออกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครเผลอทานเข้าไปมันจะตำปากนะครับมาถึงในส่วนของเนื้อปูแกะนะครับจริงๆแล้วคริสเนี่ยเลือกไม่ค่อยเป็นนะครับว่าเนื้อปูยังไงจะดูดีสิ่งที่คริสเลือกก็คือไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็ดูสะอาดนะครับดูแบบดูใหม่อะไรเงี้ยที่คริสใช้เลือกนะครับถ้าใครมีเทคนิคในการเลือกเนื้อปูแกะก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์บ้างนะครับคริสจะได้ลองเอาไปใช้ดูมาถึงในส่วนของกะทินะครับวันนี้คริสก็ใช้กะทิกล่องอีกแล้วไม่สะดวกที่จะใช้กะทิสดเนาะวันหลังว่าจะลองใช้กะทิพาสเจอร์ไลซ์ดูว่าจะเป็นยังไงบ้างจะอร่อยเหมือนกะทิสดไหมนะครับเดี๋ยวมีเวลามีโอกาสจะลองทำดูนะครับแกงของคริสวันนี้ก็จะมีใช้ทั้งหัวกะทิแล้วก็หางกะทิหัวกะทิก็คือใช้กะทิได้เลยใช้กะทิกล่องได้เลยนะครับส่วนหางกะทิเนี่ยคริสจะเอาตัวกะทิกล่อง1ส่วนผสมกับน้ำ1ส่วนออกมาเป็นหางกะทินะครับแล้วก็ใช้ในการปรุงเลยนะครับโอเคเราก็ดูส่วนผสมมาจนครบแล้วเนาะเดี๋ยวพวกเครื่องปรุงอะไรงี้เดี๋ยวเราไปปรุงกันหน้างานเลยครับโอเคไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มด้วยการผัดพริกแกงนะครับเราก็จะเอาพริกแกงใต้ของเราเนี่ยลงไปผัดในน้ำมันให้พริกแกงหอมเลยนะครับแต่ระวังไหม้นิดนึงนะครับพอพริกแกงหอมปุ๊บเราก็ใส่หัวกะทิลงไปผัดเลยนะครับผัดให้หอมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปรุงกันใช้น้ำปลาประมาณช้อนหนึ่งพอน้ำตาลมะพร้าวนิดเดียวเสร็จแล้วก็จะใส่หางกะทิลงไปนะครับมาถึงตอนนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้กะทิเนี่ยเขาแตกมันสักนิดหนึ่งนะครับแกงเราจะได้สวยๆเนาะพอกะทิเราแตกมันสวยงามแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาตินิดหนึ่ง
พอเราชิมรสเรียบร้อยแล้วเนาะขาดอะไรเราก็เพิ่มไปเลยนะครับโอเคพอมาถึงตรงนี้นะครับพอเราชิมรสเสร็จเรียบร้อยเนาะอร่อยเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ตัวใบชะพลูลงไปเลยใส่ใบชะพลูลงไปเลยนะครับคนๆให้ใบชะพลูจมให้หมดเลยพอใบชะพลูของเราจมหมดแล้วนะครับก็คริสจะเติมหัวกะทิลงไปเลยหัวกะทิที่เหลือทั้งหมดนะครับเติมไปเลยแล้วก็เดี๋ยวรอเขาเดือดแป๊บหนึ่งโอเคพอกะทิของเราเดือดดีแล้วนะครับคริสก็จะมาใส่เนื้อปูลงไปพอเราใส่เนื้อปูลงไปแล้วเนาะคือก็จะใส่เนื้อกุ้งลงไปตามนะครับพอเราคนๆกับกลับเขาสัก2ทีนะครับเราก็ปิดไฟแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับเห็นไหมว่ามันง่ายที่สุดในโลกก็เรียบร้อยสวยงามนะครับแกงปูใบชะพลูของคริสนะครับเพิ่มกุ้งให้นิดนึงนะครับกว่าจะไม่พอทานนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าอาหารเราก็วนๆเวียนๆเหมือนเดิมเนาะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่เราเซฟตัวเองจากโควิดกันนะครับเราก็จะออกไปไหนไกลไม่ค่อยได้วันนี้คริสก็เลยแบบว่ามาทำอะไรที่บ้านเราไม่ค่อยได้ทำก็เป็นแกงปูใบชะพลูนี่แหละพริกแกงก็หาไม่ได้ยากนะครับถ้าใครไม่มีเนื้อปูอาจจะใช้กุ้งก็ได้หรือว่าจริงๆเนี่ยเป็นหมูก็ยังได้นะครับถ้าแบบว่าหาไม่ได้จริงๆแล้วอยากทานนะครับโอเคแหละครับจากที่ทำก็จะเห็นว่ามันทำง่ายมากเนาะใช้เวลาทำประมาณแบบ10นาทีอะไรเงี้ยก็ได้ทานแล้วนะครับจานนี้เนี่ยทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับหรือว่าเส้นหมี่หรือว่าขนมจีนก็ได้เนาะมีไข่เค็มสักนิดนึงนะครับรับรองฟินมากเลยพูดแล้วน้ำลายไหลต้องแอบกลืนน้ำลายตลอดเวลาที่พูดนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวคริสขอตัวไปทานก่อนใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe หรือว่ากดติดตามกดกระดิ่งให้คริสนะครับฝากกดด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆเนาะเวลาที่คริสลงเมนูใหม่ๆนะครับวันนี้ขอตัวไปทานก่อนนะครับทุกคน Enjoy your cook ครับบ๊ายบาย